เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่สองของเนชั่นทันข่าวค่ำเราไปดูบทบาทใหม่นะครับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่ที่เข้ามา 7-8 ปีเนี่ยนะครับแทบจะไม่เห็นพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับสื่อสารผ่านทาง Facebook เลยนะครับแต่ตอนนี้รอบที่สองแล้วนะฮะรอบที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมทุกมิติในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับมาดูกันครับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพูดถึง Facebook ตอนนี้อย่างไรกันบ้างนะครับผมขอขอบคุณสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจจดหมายเปิดใจที่ผมสื่อสารผ่านแฟนเพจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมามียอดสืบค้นหาทาง Google ถึง 800,000 ครั้งแล้วก็เพิ่มขึ้นจนทะลุ 1,500,000 ครั้งในวันที่2ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกสำหรับผมและพรรคพลังประชารัฐที่ได้รับเสียงตอบรับจากสังคมตรงตามเจตนารมณ์ที่ผมต้องการจะสื่อสาร2ทางผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ผมอาจจะเป็นมือใหม่บนโลกโซเชียลมีเดียแต่ไม่ใช่มือใหม่ทางการเมืองตลอด8ปีการเมืองมีคุณค่ามากสำหรับผมซึ่งจะทยอยเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างขอได้โปรดติดตามแต่สำหรับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมได้เรียนรู้ว่านักการเมืองไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่จะต้องคิดเก่งและที่สำคัญต้องหาคนเก่งมาร่วมงานด้วยเพราะคนเรานั้นไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องนอกจากนั้นนักการเมืองต้องสามารถประสานกับทุกฝ่ายประนีประนอมกับทุกพรรคลดความขัดแย้งยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหัวใจสำคัญจะสามารถผลักดันประเทศชาติเดินไปได้ผมพิสูจน์ตัวมาแล้วทั้งในผู้บัญชาการทหารบกนักการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประคับประคองมาจนครบวาระดังเป็นที่ประจักษ์มาแล้วเป้าหมายที่พลังประชารัฐให้ความสำคัญในขณะนี้คือจะต้องนำพาประเทศฝ่าวิกฤตไปให้ได้เพราะทั้ง IMF ธนาคารโลกต่างก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะยังชะลอตัวส่งผลต่อทุกประเทศผมจึงกำชับให้จัดทำนโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนพัฒนาประเทศจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างสรรหาคนเก่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาช่วยกันระดมความคิดเสนอต่อสังคมหากสังคมตอบรับก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคเพื่อบรรจุเป็นนโยบายนโยบายแรกที่ประกาศไปแล้วก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเป็นเดือนละ700บาทครับเพื่อเติมพลังให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ดำรงชีวิตโดยที่ดร.นฤมล พิญโยสินวัตรอธิบายรายละเอียดกับสื่อมวลชนหลายสำนักไปแล้วอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีอีก3เรื่องเร่งด่วนที่ผมให้ความสำคัญนั่นก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานชุมชนให้เข้มแข็งปรับโครงสร้างพลังงานให้เป็นธรรมปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชนซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับประชาชนเพื่อสร้างพลังแก่รัฐจากนี้พลังประชารัฐจะเปิดเวทีเสวนาหาข้อสรุปแนวนโยบายต่างๆพร้อมทั้งไลฟ์สดทางแฟนเพจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าทุกปัญหามีทางออกทุกประเด็นมีคำอธิบายขอให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านรอติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ผมและคณะทำงานทุกคนยินดีรับฟังคือถ้าพลเอกประวิตรเนี่ยใช้คำว่าต้องการสื่อ2ทางใช่มั้ยสื่อ2ทางต้องเปิดคอมเมนต์ด้วยนะเพราะจะได้รับฟังเสียงของประชาชนค่ะ